ผีแดงปิดดีลลิซานโดมาร์ติเนส57ล้านปอนด์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบรรลุข้อตกลงคว้าตัวลิซานโดมาร์ติเนสประการหลังชาวอาร์เจนตีจากทีมอาแจกอัมสเตอร์ดัมด้วยค่าตัว67ล้านยูโรหรือประมาณ2536ล้านบาทโดยก่อนหน้านี้เทนฮากผู้จัดการทีมแมนยูต่างกระตือรือร้อนที่จะพานักเตะรายนี้มาร่วมทีมโดยนักเตะวัย24ปีรายนี้จะเซ็นสัญญา5ปีและอยู่ที่โอลด์แทรฟฟอร์ดจนถึงปี2027 และพร้อมขยายสัญญาอีกหนึ่งปีด้านลิซานโรมาติเนสแข้งไปแดงของแมนยูกล่าวถึงการเข้ามาร่วมทีมปีศาจแดงว่าผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เข้าร่วมสโมสรฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้ผมทำงานอย่างหนักเพื่อมาถึงช่วงเวลานี้ตอนนี้ผมอยู่ที่นี่แล้วผมจะผลักดันตัวเองให้มากขึ้นสำหรับมาติเนสลงเล่นให้กับทีมอาแจากไปแล้ว120นัด และยังติดทีมชาติอาร์เจนตินาไปแล้ว7นัดนับตั้งแต่การเปิดตัวชุดใหญ่ในเดือนมีนาคม2019